พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงจากเวทีการเมืองไปรับตําแหน่งใหม่เป็นองคมนตรีแต่ว่าในเวทีการเมืองเอง,เองก็ตามถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะพบว่าถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆที่มีบรรดาพี่ใหญ่คุมอยู่เนี่ยค่ายของพลเอกประยุทธ์ด,ดูจะสมหวังกันทั่วหน้าเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราติดตามนะติดตามบรรยากาศภาพและการโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้ครับในซีกเดิมที่อยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นเกือบจะครบโดยทั่วหน้าเลยนะครับที่ออกมาโพสต และก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมอวยพรสำหรับผลเอกประยุทธ์นะฮะนี่คือภาพที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าบารมีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเจปีและแม้ปัจจุบันเนี่ยท่านออกไปจากแวดวงทางการเมืองแล้วเพราะว่าได้รับโปรดล้าโปรดกรหม่อมอเป็นองค์ขบนตรีก็คงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วแต่ว่าพอมีงานครบครอบ70ปีของพลเอกประยุทธ์ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าถน,นทุกสายก็ยังคงมุ่งมา หาพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบรรดาแกนนําหรือคนที่เป็นตัวแทนจากพักการเมืองที่เคยร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ณปัจจุบันแม้ว่าจะเข้ามามีส่วนนะครับร่วมรัฐบาลของคุณเศรษฐาเทวีสินแต่พอถึงวันสําคัญอย่างนี้ทุกคนก็ไม่พลาดครับเอาละตั้งแต่คุณพิลพันธ์เนี่ยคุณพิรพันธ์สาลีรัตุวิภาเยต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าพักที่ชื่นชมชื่นชอบในตัวของพลเอกประยุทธ์อย่างยิ่งเลยคงจะจําก็ได้เขาเคยประกาศทิ้ง อสอสอบัญชีหลายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าจะขออยู่ในตําแหน่งเลขาธิการนายกรีทํางานกับคนเอกะยุทธจจนกว่าคนเอกะยุ์จะทํางานจนถึงวันสุดท้ายนี่ทิ้งเลยครับตำแหน่งสอสอรคบ,บัญชีหลายชื่อครับคือตัวของคุณพิรพันธ์เนี่ยถือได้ว่ามีความผูกพันกับพลเอกพยุทธ์อย่างยิ่งเลยนะก็เลยกว่าได้ใจไปเต็มๆนะฮะส่วนคุณอนุทินชาญวิรุล ก็คง <K un> จะจำก็ได้ครับคนนี้ก็เป็นน้องเลิฟคนหนึ่งนะฮะช่วงจังหวะเวลาที่คุณพลเิกประยุทธ์เนี่ยถูกพักการทำหน้าที่นายกบมปีในช่วงที่มีการร้องเรียนเรื่องปมการเป็นนายกครบแปดปีหรือย่างเนี่ยร <P. S 1> ปรากฏว่าคนหนึ่งที่มักจะแวะไปหานะครับก็คือคุณอนุทินไปไม่ได้ไปเปล่านะครับมีการนำพาเอาแพทย์ที่รักษาโรคผิวหนงัง <P. S 1> จากสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยไปดูหลังมือที่มันเป็นสะเก็ด แผลเป็นอยู่นะของของพลเรือพิฆุดเนี่ย,อ,อ,ย,ยอันเป็นผลจากอาการคูมมแพ้ของพลเดือพิยุดไปถึงที่กระทรวงกลาโหมเลยครับครับแล้วก็ยังไปนั่งกินข้าวเที่ยงเป็นเพื่อนด้วยครับก็มขีข้าวกะเพรา,าไก่ไข่ดาวใช่ไหมแล้วก็อนนสองพระด้วยใช่นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มนสะท้อนนี่เห็นว่าความผูกพันความแน่นแฟนกับน้องเลิฟอย่างคุณอนุทินเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะครับครับตัวคุณอนุทินเนี่ยเมื่อสักครู่เราได้ยินการให้สัมภาษณ์มีการออกมาอัปเดต สถานการณ์โดยเฉพาะสุขภาพของลเกระยุทธ์บอกว่าฟิตแข็งแรงสดใสใจดีฮะนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินเนี่ยพูดถึงกร,ระยุทธ์ในเรื่องของการชื่นชมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังบอกว่ากร,ระยุทธ์เนี่ยได้ไวยพรด้วยนะวยพรให้การทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จครับแล้วก็เลยอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นคำวยพรด้วยหรือได้รับมอบหมายอยู่ในกระทรวงสําคัญสำคัญอย่างกระทรวงมหาดไทยครับมันก็เลยทําให้สปอร์ตไลท์ จับจ้องไปที่ภูมิใจไทยแล้วก็เสียหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมตั้งแต่เรื่องการไปตรวจสถานบันเทิงสถานบริการ<ม>โดยทั่วไปซึ่งมันเป็นแหล่งสําคัญของการแพร่ระบาดเรื่องยาเสพติดครับอันนี้ประเด็นที่1ถัดมาที่ได้ไปเต็มๆเลยก็คือเรื่องอิทธิพลของชาวต่างชาติมาเฟียไงกรณีของฝรั่งสวิสที่เตะหมอไทยที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะครับอันนี้เรียกได้ว่าโกยคะแนนไปพอสมควรเลยล่ะนะฮะเพียงแต่ว่าในส่วนของ ภูมิใจไทยในส่วนของเสนหอเองเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกาศขึ้นทะเบียนของผู้มีมาผู้ที่เป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลนในแต่ละจังหวัดเนี่ยตอนนี้คนก็รออยู่นะครับ,รบยังไม่ได้ประกาศสักทีหนึ่งนะฮะแต่น,นี้ก็คือเรื่องของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่ากรณีของรวมไทยสร้างชาติคุณเพียพันเนี่ยค,คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเข้ามารับ งานในกระทรวงสําคัญสาคัญอย่างเช่นกระทรวงพลังงานที่คุณพิลพันธ์ดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนนะคนแต่ละคนเนี่ยมันต้องอาศัยพึ่งเกี่ยวข้องกับสาธารณูโปโภคโดยทั่วไปไฟฟ้าอย่างใน,นเป็นต้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรงน้ํามันมันเกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรงและถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่านี่เป็นผลงานตั้งแต่ต้นเลยของกระทรวงพลังงานที่ขับเคลื่อนโดยพักรวมไทยชาติโดยคุณพลิลพันธ์ซึ่งก็เคยทางานร่วมกับพลเรอกประยุทธ์จําได้ใช่ไหม แปมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพที่ประกาศตั้งแต่ประชุมคอรมนัดแรกเลย13กันยายน6 6เนี่ยมีเรื่องมาตรการลดค่าไฟฟ้าเหลืออยู่4บาท1 0ต่างจากเดิม4บาท4-5กับตรึงราคานะ้ำมันดีเซลไม่เกิน30มนะอันนี้แหละถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องของการหวังผลทางการเมืองนะฮะไม่ได้ไปแตะต้นต่อสำคัญหรือเปล่า แต่ในมุมของผู้บริโภคเนี่ยสัมผัสได้ไงค่าไฟฟ้ามันถูกลงครับนะแน่นอนค่าไฟฟ้าถูกลงค่าน้ํามันมันถูกลงแม้ว่ามันจากยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากย์วิจารณ์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาไปแตะหรือเปล่าไม่ได้แก้ที่ต้นตอของของปัญหาหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องพลังงานเนี่ยเรื่องไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ไปแตะที่ต้นเหตุต้นต่อจริงๆคืออะไรครับคือเรื่องของการเอื้อสิทธิป,ประโยชน์ให้กับ กลุ่มทุนเอกชนที่เข้ามาลงทุนทำโรงไฟฟ้าเป็นเสือนอนกินอะ่ะคือได้รับอนิสง์ได้รับไรายได้ตั้งแต่ยังไม่เดินเครื่องเลยทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนที่เห็นว่าความรู้สึกผูกพันและก็สิ่งที่คนที่เคยร่วมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงเวลาสําคัญอย่างนี้ก็จะต้องกลับมาแสดงท่าทีอย่างนี้นี่ยังไม่นับรวมคุณวราวุ์ศิลปะอาชาใช่ไหมครับไปกับเขาด้วยไปกับเขาด้วยครับ,รบพักนี้เป็นพักแรกเลยนะฮะ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกับทางรัฐบาลของบุญเสฐานแต่ว่าในอดีตก็คือเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลกับทางพลเอกประยุทธ์ด้วยครับอีกคนพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ,อเสียแฮงคุณอนุชานาคาสายใช่ไหมครับ,ค,รบคุณอนุชานาคาสายเนี่ยเดิมที่เป็นแกนนําของสามมิตรแต่ตอนหลังแยกแยกตัวออกมาครับไปอยู่กับบิ๊กตู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถได้โคต้ารัฐมนตรีหนึ่งในสีก่กาวี้ ของโคต้าของรวงไทรสักชาติได้มาชนิดที่คนงงกันโดยทั่วหน้านะครับ,รบแต่วงในเขาบอกไม่ต้องงงหรอกเพราะวันเป็นเกอีล็อกผมก็ตีความหมายไม่ออกนะว่าคือเกอีล็อกเนี่ยมันคืออะไรนะฮะนอกเหนือจากคุณอนุชาแล้วคนที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องเลิฟอีกคนคุณธนกรวางบุญกลชนะนี่คือเป็นคนที่คอยอัปเดตสถานการณ์ความเป็นอยู่ของปุญญพยุทธ์อย่างต่อเนื่องเลยนี่เป็นคนโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าอกประยุธ์เนี่ยส่งความปรารถนาดีส่งคําอํานวยพรมาอย่างประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมันก็มาขานรับโดยคุณรัตเก้าไงคุณรัตเก้าอินทวงส่วนในกิรีนี่ทาย,ยาทของอาจารย์ไต้ลงส่วนในกิรีที่มีการโพสต์ข้อความนอกจากจะมีการโพสต์ภาพและกิจกรรมที่เคยทำทำงานทางการเมืองร่วมกับพลเอกประยุทธ์แล้วยังมีการโพสต์คำอำนวยพรของพลเอกประยุทธ์นะที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้ยเป็นคำอำนวยพรที่สื่อสารไปถึงประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลดความขัดแยง้ง หันหน้ามาสมัครสมาชิรพีร่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนที่เห็นว่าบรรดานักการเมืองโด,โดยส่วนหนึ่งเนี่ยกไ็ไม่พลาดไม่ดิ้ววันนี้เหตุการณ์วันนี้มันเป็นเหตุการณ์วันสำคัญนี่ยังไม่นับรวมอีกหลายคนนะหรือแม้แต่เอฟซีคุณอุรชัยท่านผู้ชมครับเอฟซี FC ของลุงตู่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีการทําคลิปภาพนะทั้งคลิปเดียวทั้งคลิปมัดรวมอะไรออกมาเนี่ยพูดถึงผลประยุธ์การเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับ ปรากฏอยู่ในสื่อหลักก็มีในสื่อโซเชียลก็ดีมันสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่ามันจะผ่านยุคของสามปอไปแล้วและพลเอกประยุทธ์นั้นจะไม่มีบทบาททางการเมืองอีกแล้วนับจากนี้ไปนะครับมันผ่านพ้นระบอบประยุทธ์ไปแล้วแต่คนไม่เคยลืมอืมและสิ่งที่มันควรจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นั้นให้ความสําคัญกับคนที่ร่วมงานคนใกล้ชิดอย่างที่คุณอุไรชัยว่าส่งไปถึงฝั่งฟันเนี่ยครบทุกคนนะสําหรับสำหรับคนที่เคยทํางานร่วมกับ พลเอกประยุทธ์นะฮะถ้าเรามองไปยังค่ายอื่นบรรดาพี่ใหญ่ของแต่ละค่ายเนี่ยยังไม่สามารถส่งรุกน้องหรือว่าส่งคนที่เคยร่วมงานไปถึงฝั่งได้เท่าพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าครับคือคือในช่วงจังหวะสถานการณ์ที่มันยังถูกมองของการแบ่งขั้วกันอยู่ร,ระหว่างขั้วรัฐบาลเดิมกับขั้วรัฐบาลใหม่เนี่ยการที่จะสามารถส่งคนโคกเอง ทั้งๆนี่มีโค้ตาอยู่4เก้าอี้นะฮะสี่เก้าอี้รัฐมนตรีนะเข้าไปมีตําแหน่งแห่งหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่อง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 อง,อง,ง่ายสักเท่าไหร,ร่แต่คุณเอกประยุทธ์เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นบารมีของท่านนะคบว่าสามารถส่งใครต่อใครเนี่ยไปได้คุณลิริพันธ์ไปเป็นรองนายกไปควบรัฐมนตรีพลังงานกระทรวงเกรเอนะครับ,รบของเพื่อไทยก็อยากจะได้กระทรวงนี้แต่ว่าเสร็จรวมไทยสร้างชาติครับนี่ยังไม่ได้รวมคุณพี่ลาโบนะอ้าว คุณพี่ลาโบนะกลับมาเหมือนกันดรเสกสกลอัาวงถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ประกาศตัวชนเลยนะครับชนกับพรรคเพื่อไทยชนกับตระกูลเชนวัตรตั้งแต่คุณทักษิณก็ดีคุณยิ่งรักเชนวัตรเนียชนตลอดครับคนนี้ไม่กลัวนะฮะตัวของลาโบเองเนี่ยสถานการณ์เนี่ยหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าถูกกดดันอย่างยิ่งครับดนแรงบีบอย่างยิ่งเขาจ่อคิวจะได้เป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่ทราบกันจ่ออยู่แล้ว จะได้เป็นบัญชีรายชื่ออยู่แล้วไม่รู้โดนกำลังภายในจากไหนก่อนที่จะถึงวันนั้นปรากฏว่าโดนกดดันหนักครับสุดท้ายเจ้าต,ตัวต้องยอมลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติค,คือยอมทิ้งตําแหน่งสอสทั้งที่จะได้อยู่ลอมรอดแล้วพอแกลาออกปับ๊บคนทีอ่อยู่ในลาดับก่อนแกก็ลาออกก็เลยให้แม่เล็กติ๊กเข้าไปเป็นสสอบัญชีรายชื่อแทนนะนี่เพียงแค่หนึ่งวันที่แกลาออกนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่อยู่กับวิกตู คือพร้อมทํางานทุกอย่างให้กับบิกตู่เนี่ยปรากฏว่าลัมโบมีชื่อเป็นบอร์ดครับเป็นบอร์ดของการนิคมการนิคมการนิการนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่า,อ,าอะไรนะกนอใช่ไหมกนออการนิคมมีมีรายชื่อเป็นบอร์ดเฉยเลยตั้งแต่ต้นปี2องพนครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนที่เห็นว่าแต่ละคนที่ใกล้ชิดโปรเด็กประยุทธ์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีตําแหน่งงานขนมีที่ไปนะฮะมแม้แต่คุณรัฐก้าวก็เป็นรองโฆษกใช่ไหม เป็นรองโฆษกรัฐบาลมันครบถ้วนครบคันหมดแล้วตอนนี้อาจจะเหลืออยู่สักคนหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังหูเป็นห่วงอยู่ก็คือคุณสุชาติชมกิจยังเงียบอยู่นะช่วงนี้สุชาติชมกิจเนี่ยอดีตรัฐมนตรีแรงงานนะครับแล้วก็เป็นคนที่ประกาศชัดเจนยังไงยังไงก็อยู่กับบิกตูนี่ทํางานใกล้ชิดลุงตูมานานเลนนะค,คนนี้ทุกอย่างก็เพื่อลุงตูเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตอนหลังก็ตอนนี้อาจจะโชคไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามีมีชื่ออยู่ในปรากฏอยู่ในข่าวว่าโดนทางดี i กับทาง โดนทางเยอราักับทางอายการครับมีความเห็นร่วมกันนะครับในการกล่าวหาว่ามีส่วนในการเรียกรับผลประโยชน์นรกรณีจ,จัดส่งแรงงานไทยไปที่ฟินแลนด์ครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้ทางรัฐบาลฟินแลนด์กาลังวีโต้เรื่องนี้อยู่กาลังเข้ามาเทคแอคชั่นซึ่งมันจะมีผลไปถึงแรงงานไทยที่จะไปเก็บผลไม้อยู่ในกลุ่มประเทศของสแกนดิเนเวียแต่ทั้งหมดมันก็ยืนยันได้เห็นนะครับว่าตัวของบิกตู่เนี่ยหนึ่ง ยังเป็นที่พูดถึงยังเป็นที่เคารพยังเป็นที่เลื่อมใสแล้วก็ผู้คนจํานวนหนึ่งก็พร้อมที่ให้กาลังใจนะฮะยิ่งบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่เคยชอบก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับ,รบก่อนหน้านี้อาจจะเป็นกองแช่งก็ได้แต่ว่าพอเจอรัฐบาลชุดใหม่เข้าไปมันอาจจะมีบางอย่างอย่างเช่น <c oughs> กรณีของสองมาตรฐานําหรับกระบวนการยุติธรรมมันสะท้อนความเหลื่อมล้าผู้คนก็บอกว่าเอ๊ะเขาอาจจะรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ประกอบกับเศรษฐกิจอย่างที่คุณราชัยทราบก็คือเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งเนี่ยแต่ที่มันจะดีขึ้นนะแต่มันอยู่แบบนี้มันฝืดเคืองมากซึ่งข้อที่จริงต้องยอมรับว่ามันเป็นเพราะว่างบประมาณปีห7เจไม่ออกครับแต่ความรู้สึกของคนบอกว่ามันฝืดเคืองมากไม่เหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปขอหน,น้านขอน,นี่ได้หมดเลยนั่นก็เลยทําให อาจจะมีแฟนคลับบางส่วนที่เดิมทีอาจจะไม่ชอบแต่ตอนนี้ก็กลับมานึกถึงพลเอกประยุทธ์ก็มีความเป็นไปได้ครับมีเหมือนกันถ้าเกิดช่วงนี้หลายๆคนไปท่องตามโซเชียล,ลก็จะเห็นบางคนคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าคิดถึงลุงตู่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราวัดดูจากบรรยากาศท่าทีบางคนบอกว่าในขณะที่พลเอกประวิทย์ยังไม่ยอมลงจากเวทีการเมืองแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าโอ้ยบรารมีถดถอยพลเอกประยุทธ์ออกจากเวทีการเมืองไปหลายเดือนแล้ว แต่ไม่เคยถูกวิจารณ์เรื่องบารมีอิทธิพลทางการเมืองเลยเวลามีบทในสภาคนยังพูดถึงสวขััวลุงตู่อยู่เลยที่เจ้าตัวไปแล้วนะครับนี่นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันมันเรียก่ปกติคุณโรชัยครับคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็ยังเหมือนกับอยู่ในทะเลโคลนอ่ะคือยังไงยังไงเื่อก็ต้องเปื้อนจะเปื้อนมากเปื้อนน้อยก็ต้องเปื้อนครับเพราะมันอยู่กับทะเลโคลนตัวของพเด็ปพระวิตย์เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ยอมวางมือก็อาจจะมีภารกิจที่จะต้องสะสางจะต้องคอยดูแลในพรคพลังประชารัฐ มันก็เลยปฏิเสธไม่ได้บางครั้งบางคราวเนี่ยคนในคนในพักเนี่ยเอ,เอาเอาเรื่องมาให้อ,อย่างเช่นกรณีของห้องทํางานห้องหลังบันลังของของประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้เป็นต้นเจ้าตัวอาจจะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่แต่ทีมงานเนี่ยไปไปเรียกแขกให้ไปทําให้มีเรื่องที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อวางมือแล้ววางมือเลย จนกระทั่งเวลาต่อมาได้รับโปรโดฯาด้โปรดความไปเป็นองค์กรมนตรีท่านก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นไปนะฮะคือไม่ได้กลับมาอยู่ในแวดวงการเมืองไม่ต้องไปแตะทะเลโคลนพนูดง่ายๆตอนนี้ภาพลักษณ์ของท่านเนี่ยม,มันมันแทบจะไม่มีเรื่องภาพเทาเทาภาพสีดำๆจากทะเลโคลนเกาะติดอยู่เพราะท่านมีบทบาทในอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นบทบาทที่ผู้คนโดยทั่วไปก็ต้องยองย่องเคารพและก็ศรัทธา ครับพี่จากสุดท้ายครับนักการเมืองที่เคยทํางานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าเป็นค่ายลุงตู่เนี่ยณนะขณะนี้ก็ยังทำยังโลดแล่นอยู่ในแวดวงการเมืองจะยังถูกมองจะยังถูกเรียกว่าเป็นนักการเมืองในค่ายลุงตู่ได้อยู่หรือเปล่าในเมื่อลุงตู่ไม่อยู่แล้วคือในในในความผูกพันในดูข้อเท็จจริงเนี่ยฝ่ายการเมืองก็อย่างนี้แหละคุณอุรชัยบางทีก็มีการยืมกันใช้ครับเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเติบโตมาจากรัฐบาลหนึ่งจากคนหนึ่งพอถึงเวลาที่คนหนึ่งอยู่ไม่ได้ หลบผีไปอยู่ที่อื่นอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนที่ก็ขอยืมมาใช้มาเป็นคอรมอรมาร่วมทํางานให้เพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยในเชิงทางการเมืองมันก็มีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะมากกว่าความผูกพันทางการเมืองก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ได้รับนั่นแหละถ้าไม่มีอะไรที่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นการ พร้อมดี๋ยทุ่มเทพร้อมที่จะทำงานให้มากขน,นาดนี้ก็มีความเป็นไปไดแต่ว่าธรรมชาติโดยโดยธรรมชาติทางการเมืองคุณต้นคุณดวงชัยครับคืออยากอยู่อยู่รัฐบาลอยู่ในฝ่ายรัฐบาลได้เป็นสสรัฐบาลก็ดีอยู่แล้วยิ่งได้เป็นรัฐมนตรีในสี่ของรัฐบาลยิ่งดีใหญ่เลยครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ขอให้มีตําแหน่งทางการเมืองอยู่ในสีกของรัฐบาลหรือถ้าไม่ก็ขอบ์ดและวิสาหกิจก็ได้ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ยังได้ครับขอบคุณครับพี่วิจัครับ